ือท่านใดนะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผมทาง kukrosaudio.com นะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุยอยู่กับเราซาวพรูฟบาร์เดอร์นะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในเซตที่เห็นอยู่นี้อีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงเจ้าตัวด้านหน้านี้ครับนี่คือเจ้าแม็กกี้ Pro FX 6 V3 ครับซึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นมิกเซอร์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยครับแก้วแน่นอนนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวมันในแบบการใช้งานนะครับที่เราได้ใช้มาแล้วแล้วก็มาบอกให้ฟังว่ามีอะไรยังไงบ้างนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับลายของไมค์นะครับให้มา2ลายด้วยกันเป็น XLR นะครับรองรับ 6.3 นะครับสามารถเสียบได้ที่ลาย1กับ2ซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะครับก็เป็นมันจะมี Onyx Mic Pre มาให้นะครับเสียงง่ายก็เหมาะกับการเสียบไมค์ที่ลาย1กับ2นี่เองนะครับพร้อมกับลาย3-4ครับซึ่งจะเป็นลายเดียวกันนะฮะแยกเป็น LR นะครับสามารถที่จะเสียบคู่กันได้เป็นสเตอริโอนะครับก็จะให้มาเป็น 6.3 เช่นกันนะครับนี่ครับ2ลายตรงนี้นะครับซึ่งเหมาะกับเอาไว้เสียบลายดนตรีเข้าไปในมิกเซอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นลาย56นะครับซึ่งสามารถเสียบเป็น 3.5 เข้าไปได้นะครับก็จะไว้เวลาเราต้องการเอาดนตรีเปิดจากอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เป็น 3.5 นะครับก็สามารถส่งตรงมาที่ลายตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับตัวมันเนี่ยนะครับใน1ลายนี่นะฮะลายใหม่เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นฟิลเตอร์ด้วยนะครับซึ่งจะมีฟิลเตอร์ทั้งไฮทั้งโลนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะกดได้นะครับเมื่อกดไปแล้วอย่างนี้เรากดโลนะครับมันก็จะตัดย่านเสียงต่ำลงนะครับทำให้เสียงที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเสียงอีกแบบนึงนะครับที่เราฟังก็เนี่ยอย่างตอนนี้ผมกดแล้วเสียงที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถัดลงมาก็จะมีพวกเกนนะครับที่เอาไว้เร่งอยู่แล้วนะครับไปบูสต์ดันขึ้นมานะฮะรวมถึงเสียงสูงและก็เสียงต่ำนะครับตัวนี้เป็นมิกเล็กนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่มีเรื่องของมิดเดิลมาให้นะครับมันก็จะมีโลมีไฮต่อมาครับด้านล่างตรงนี้นะฮะมันก็จะมีเรื่องของเอฟเฟกต์ออนออฟนั่นเองครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของเลเวลนะครับก็คือวอลลุ่มของเจ้าตัวมิกนั่นเองครับซึ่งมันไม่ได้มาเป็นสไลด์นะเนื่องจากมีขนาดเล็กก็มาเป็นตัวหมุนนะครับผมทีนี้เรื่องของเอฟเฟกต์ครับเจ้าตัวนี้ให้มาถึง24เสียงเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูเอฟเฟกต์อันนี้คือเปิดโอ้โหอันนี้คือเอฟเฟกต์12นะครับตัวนี้จะเป็นดีเลย์กับรีเวิร์บนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราเปิดเสียง1นะครับอันนี้เอฟเฟกต์1ก็จะเป็นเขาเลยเขียนว่าเป็นไบรท์รูมนะครับก็เหมือนกับเป็นห้องแบบกว้างๆโล่งๆนะครับเสียงก็จะก้องๆหน่อยนะฮะอีกสักเสียงหนึ่งแล้วกันอันนี้คือคอรัสนะครับเสียงคอรัส1นะครับเสียงก็จะเหมือนมีเสียงซ้อนกันอีก1เสียงนั่นเองฮะส่วนเอฟเฟคนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยใน24แบบนี้นะครับโดยที่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถกดปิดเอฟเฟคตรงนี้ได้หรือถ้าลายไหนที่เราไม่ต้องการใช้เอฟเฟคก็สามารถกดปิดลายเอฟเฟคได้นั่นเองครับทีนี้เรื่องของการเชื่อมต่อครับในนี้นะครับมันก็จะมีลายเอามาให้นะครับมีลายโฟนให้เราก็สามารถต่อหูฟังมอนิเตอร์อย่างนี้เพื่อฟังเสียงที่เราใช้อยู่นี้ได้นะครับเราก็จะรู้ว่าตอนนี้ประมาณไหนในการเปิดลายโฟนต่างๆเนี่ยตรงนี้ได้เลยคอนโทรลได้นะครับแล้วก็จะมีไลน์เอาท์นะครับซึ่งสามารถต่อออกไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อผ่านไลน์เอาท์ได้นะครับตรงนี้ก็คือส่วนของเมนส่วนของเมนของตัวมาสเตอร์ทั้งหมดนะครับที่จะควบคุมทั้งหมดนี้เลยนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะกดได้รวมถึงมีนี่ครับมี48โวลต์นะครับเป็นแพนทอมให้ด้วยนะครับสำหรับการต่ออย่างเงี้ยนี่คือไมค์คอนเดนเซอร์นะครับฉะนั้นตัวนี้มันก็จะรองรับไมค์คอนเดนเซอร์ด้วยนั่นเองครับก็สามารถที่จะกดแล้วก็ใช้งานได้เลยทีนี้นะครับสิ่งที่เขาให้มาเพิ่มอีกก็คือเรื่องของ USB ครับเจ้าตัวนี้สามารถที่จะต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าระบุไว้ก่อนว่ามันจะไม่เล่น Plug and Play นะครับฉะนั้นหลักๆต้องลงไดเวอร์ก่อนนะฮะก็ไปเอาไดเวอร์มาจากเว็บไซต์ของทางเขาก็ได้นะครับไปโหลดมาแล้วก็ลงเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเซตเป็นคอมพิวเตอร์เรานะครับให้มันรับกับมิกเซอร์ตัวนี้เพื่อเอาเสียงเข้าไปได้เลยซึ่งตอนนี้เสียงที่ผู้คนได้ที่ผู้ชมได้ยินอยู่นะครับก็จะเป็นเสียงที่เราอัดจากไมค์ SEX1A ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับมิกเซอร์ Mackie ตัวนี้แล้วก็พ่วงเข้ามาใน USB นะครับเข้ามาในคอมพิวเตอร์นั่นเองครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับเจ้า Mackie นะครับ Pro FX 6 V3 นะครับก็บอกได้เลยว่านี่เป็นมิกเซอร์ขนาดเล็กที่คุณภาพครับแก้วจริงๆฮะมีให้เล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ
ลองเชื่อมต่อได้นะเรียกง่ายว่าถ้าสำหรับยุคนี้คนที่ทำงานในสตูดิโอเล็กๆหรือทำงานกับอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ต้องทำงานพวกเกี่ยวกับเสียงเนี่ยนะฮะเราไม่อยากใช้ชุดใหญ่มากๆหรือลงทุนใหญ่ๆหนักๆก็นี่เลยวันนี้ก็จะช่วยเหลือได้ในด้านนี้นะครับฉะนั้นลายแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะไมค์สองลายเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่จะปรับใช้งานได้ตามรูปแบบของการทำงานเลยนะครับหรือคุณผู้ชมสนใจอะไรที่มันใหญ่กว่านี้อีกนะครับก็มันจะมีตัวรุ่นใหญ่มากไปกว่านี้นะก็ลองติดตามได้จากเว็บไซต์ของ Mackie หรืออะไรต่างๆดูนะครับ Pro FX เนี่ยมันมีเป็นซีรีส์เลยนะฉะนั้นลองไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับสำหรับเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าใครชอบอะไรยังไงหรือสนใจสินค้าตัวอื่นยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่เราทิ้งไว้ให้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้เราด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ